สวัสดีค่ะวันนี้แม่มมาใส่บาตรที่ริมน้ำบ้านทอแสงอัมพวาค่ะพระจะพายเรือมาถึงประมาณ6โมงครึ่งนะคะเช้าวันนี้บรรยากาศดีเชียวค่ะแม่มเห็นนกกวักเดินอยู่ฝั่งโน้นตรงต้นลำพูร้องกันเสียงแจ้วเลยนะคะกำลังแต่งตัวสงสัยส่องกระจกอยู่ค่ะเพราะอย่างคนเรามีกระจกแต่อย่างนกอ่ะต้องดูในน้ำนะคะมาดูบนเสาไฟฟ้ากันบ้างดีกว่าค่ะเงินตัวทองที่ขึ้นไปเมื่อวานตอนเย็นก็ยังนอนอยู่เลยค่ะเวลาคนเห็นตัวเงินตัวทองถ้าเกิดเขาตั้งสติได้ไม่ตกใจด่าซะก่อนเขาจะบอกว่าโอ้ยโชคลาภมาแล้วขอให้โชคดีนะคะวันนี้พระตีมาแล้วค่ะพระตีนิมนต์ด้วยค่ะท่านเพิ่งพายเรือออกมาจากวัดภูมิลินกุดีทองที่อยู่ปากทางนี่แหละค่ะกุดีเตียงกันขอพระมาปีมาท่านาเตียงเมสเนตังตาปะตาจาตาวะตาวะวันตาเตียยุบันสุกังตั้งนานมาอนุโมทนาบุญไปพร้อมกันนะคะพระตีพายเรือไปฝั่งตรงข้ามคุณยายนั่งรอใส่บาตรอยู่ค่ะดาพระตีจะพายเรือไปทางนู้นก่อนแม่ต้องรอใส่ขากลับนะคะแต่วันนี้ขอใส่ก่อนแม่มีธุระต่อค่ะพระตีไปกลับเรือตรงใต้ต้นลำพูค่ะช่วงนี้น้ำลงแม่คิดว่าท่านน่าจะพายเรือตามน้ำถ้าพายเรือทวนน้ำไปตั้งแต่แรกเหนื่อยแน่นอนค่ะคุณยายใส่ข้าวสวยก่อนนะคะตอนนี้น่าจะใส่กับข้าวแล้วค่ะมารับพรไปพร้อมกับคุณยายนะคะแค่เราเห็นคนที่เขาทำบุญแล้วเราร่วมอนุโมทนาบุญที่เขาได้ทำด้วยแม่มว่าแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะคะพระตีกำลังพายเรือเข้าไปในคลองค่ะไปรับบิณฑบาตต่อค่ะสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์จากริมน้ำบ้านทอแสงค่ะ